ใส่พริกแกงทำเองใช่ไหมเนี่ยทำเองหมดเลยพริกแกงพริกแกงก็พริกแกงเผ็ดแล้วนะใช่ไหมพริกแกงเผ็ดแล้วก็เอามาอ๋อตำเองเรียบร้อยหมดสวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้จะตำท่านมาชมมาดูเขาทำแกงผัดกะเพราหนูมาผัดกะเพราหนูนะครับตอนนี้เรายังไม่ใส่เลยกะเพรานะเดี๋ยวรอหน่อยพริกแกงเราก็ตำเองนะครับเราซื้อหนูนามาแล้วก็เอามาสับนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาสับนะฮะสับให้ละเอียดเพราะว่าหนูนานี่กระดูกมันจะแข็งไปหน่อยนะเราต้องสับให้ละเอียดนะครับสับเสร็จป๊อปเราก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสับเป็นที่นะครับเสร็จแล้วเราก็สับพริกแกงพริกแกงก็พริกแกงเผ็ดนี่แหละครับนะฮะถ้าท่านจะซื้อก็ซื้อตามท้องตลาดได้ทั่วไปถ้าท่านทำเองก็เป็นไปตามสูตรนะครับเรื่องตามการทำพริกแกงนี่เราหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดไอ้สูตรนะฮะสูตรของพริกแกงเผ็ดนี่เราเปิดดู Google ก็ได้นะง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ว่าฝีมือในการทำนี่มันอีกอย่างนึงนะครับมันอยู่ที่การปรุงรสของแต่ละคนบางคนนะทำแล้วคาวนะครับบางคนทำแล้วไม่มีคาวเลยนะหอมฉุยเลยแล้วเราก็มาถึงผัดกับพริกแกงนะฮะจนกระทั่งมันสุกนะฮะสุกได้ที่แล้วก็น้ำมันเริ่มแห้งงวดลงนะฮะแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าใส่ใบมะกรูดนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตามด้วยใบกะเพรานะฮะนี่นะครับเราต้องบอกว่าเนี่ยแกงเรียกผัดกะเพราหนูนานะหนูนาเลยใบกะเพรานะมันจะหอมนะมันจะกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมมากเลยฮะเพราะมันหอมเครื่องแกงด้วยนะครับพอเครื่องแกงเราทำถึงเครื่องนะฮะก็ทำเองนะฮะเป็นการทำพริกแกงด้วยตัวเองมันจึงทำให้เราสามารถที่จะบังคับได้ว่าเราจะแบบเผ็ดสุดๆร้อนหรือว่าจืดสุดๆหรือว่าแต่ปานกลางแล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะทำแบบไหนนะครับก็เป็นนั้นว่าการทำผัดกะเพราหนูนาก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมสวัสดีครับ